สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของมะระขี้นกเลยค่ะเจ๊กุ้งได้มะระขี้นกมานะคะเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่ทานไม่ทันแน่นอนเลยค่ะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายมาฝากค่ะลองเทียบดูกับมือของเจ๊กุ้งนะคะลูกของเขาใหญ่จริงๆค่ะหลังจากได้มานะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือล้างให้สะอาดนั่นเองค่ะหลังจากล้างให้สะอาดนะคะใช้ผ้านี่แหละค่ะเช็ดให้แห้งที่สำคัญต้องให้แห้งสนิทนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะตัวช่วยของเราก็คือกระดาษรองอาหารนั่นเองค่ะซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะใช้ดีจริงๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะเปลี่ยนมาใช้กระดาษ A4 ธรรมดานี่ก็ไม่ผิดกติกาค่ะจากนั้นนะคะก็นำมะระที่เราล้างและแห้งนี่แหละค่ะมาใช้กระดาษห่อให้มิดเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะการเก็บแบบนี้นะคะช่วยทำให้มะระของเราเหลืองช้านั่นเองค่ะหมดปัญหาใครที่ทานมะระไม่ทันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้หาถุงหิ้วที่แห้งและสะอาดค่ะใช่แล้วค่ะถุงหิ้วที่แห้งและสะอาดนะคะใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะและทำการใช้หนังยางรัดให้แน่นเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็นำไปแช่ที่ช่องผักปกติได้แล้วล่ะค่ะแช่ในตู้เย็นช่องผักปกตินี่แหละค่ะลองดูเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ